สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery มาดูประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือของชาติมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจรายใหญ่ระดับโลกนะครับก็คือระหว่างจีนกับเยอรมนีในโอกาสที่ทางนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีโอลาฟโชมีโอกาสมาเยือนกรุงปักกิ่งประเทศจีนอย่างเป็นทางการและก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้การต้อนรับนอกเหนือจากตัวผู้นำแล้วนะครับยังมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทรายใหญ่ของเยอรมนีมาเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้อย่างเป็นทางการฮะค่ะซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ระบุนะคะถึงการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีในครั้งนี้ค่ะว่าจะส่งผลดีเป็นอย่างยิ่งนะคะจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมทั้งย้ำด้วยว่าทั้ง2ประเทศจะต้องช่วยกันเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ด้วยค่ะโดยผู้นำของจีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เปิดพื้นที่บริเวณมหาศาลาประชาชนที่กรุงปักกิ่งต้อนรับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำเยอรมนีที่เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าโอลาฟโชถือว่าเป็นผู้นำยุโรปคนแรกที่เดินทางเยือนจีนภายหลังจากการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่20ที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของโชในฐานะนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีด้วยการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเข้าใจและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทั้งสองประเทศและกระชับความร่วมมือในเชิงลึกทุกด้านประธานาธิบดีสีย้ำว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่50ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับเยอรมนีโดยในช่วงระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าตราบใดที่ทั้งสองประเทศปฏิบัติตามภายใต้หลักการความเคารพในกันและกันก็จะยังคงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไปซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายโดยความสัมพันธ์ระดับทวิภาคียังคงอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งจีนกับเยอรมนีถือว่าเป็น2ประเทศที่มีอิทธิพลสูงและจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกันตลอดเวลาในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพรวมไปถึงยังต้องช่วยเหลือกันเพื่อสร้างแนวทางสันติภาพและนำไปสู่การพัฒนาของโลกอย่างยั่งยืนครับสำหรับการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนของผู้นำเยอรมนีในครั้งนี้นะคะก็มีคณะผู้แทนธุรกิจระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของเยอรมนี12บริษัทด้วยกันค่ะร่วมเดินทางไปด้วยไม่ว่าจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Adidas ธนาคาร Deutsche Bank กลุ่มบริษัท Siemens ผู้ผลิตวัคซีน BioNTech บริษัท Merckบริษัท BMW และเครือ Volkswagen เป็นต้นนะคะก็มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลจีนเป็นหลักนั่นเองค่ะซึ่งการที่อุตสาหกรรมของเยอรมนีพึ่งพาจีนเป็นส่วนมากนะคะก็เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เยอรมนีนั้นพึ่งพาการนำเข้าของพลังงานของรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จนได้รับผลกระทบด้านพลังงานอย่างหนักหลังจากที่รัสเซียระงับการส่งก๊าซและพลังงานไปยังสหภาพยุโรปซึ่งก็เป็นการตอบโต้นะคะการคว่ำบาตรที่บังคับใช้กับปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นกับยูเครนในขณะเดียวกันค่ะระหว่างการประชุมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวว่าในฐานะที่เป็นชาติขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลทั้งจีนและเยอรมนีควรจะทำงานร่วมกันในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสันติภาพของโลกขณะที่นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีก็กล่าวว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพบปะกันต่อหน้าในช่วงที่มีความตึงเครียดจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนในช่วงเวลานี้ค่ะส่วนทางด้านประธานหอการค้าของเยอรมนีในจีนกล่าวว่าความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจถือว่าเป็นกระดูกสันหลังสำคัญภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีกับประเทศจีนซึ่งตอนนี้มีธุรกิจของเยอรมนีที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนไม่ต่ำกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เกินครึ่งมากกว่า150ทำธุรกิจอยู่ในประเทศจีนมานานกว่า15ปีแล้วดังนั้นภาคธุรกิจของเยอรมนีในจีนมีความคาดหวังว่าการเดินทางมาเยือนจีนของผู้นำรัฐบาลพร้อมกับคณะผู้บริหารภาคธุรกิจในเยอรมนีจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันมากยิ่งขึ้นในอนาคตครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ